สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามาทำเกี่ยวกับสไลด์นะฮะเมื่อผู้ชายอย่างเราโสดก็ต้องเข้าครัวนะฮะเพื่อที่จะมีน้ำยาล้างจานมาใช้นะครับวันนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยผมก็มีอยู่รายการที่จะต้องใช้เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 รายการก็ไม่เยอะนะครับเช่นรายการที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้เขาเรียกว่า N70 นะครับเป็นสารลดแรงดึงผิวฮะช่วยให้เกิดฟองฮะตัวนี้ก็ประมาณ1กิโลแล้วก็ตัวถัดมาก็คือเป็นตัวก็มีเกลือด้วยนะฮะเกลือก็ประมาณ1กิโลนะครับเกลือนี่ขอไปต้มละลายน้ำไปแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาคือเขา F24 นะ F24 แหมเหมือนเครื่องบินเนาะแต่มันเป็นสารครับตัวนี้สารขจัดไขมันนะฮะซึ่งก็ช่วยให้ไขมันหลุดอะไรนี้นะครับแล้วก็เอา3อย่างเนี่ยอันดับแรกหลักการทำเนี่ยก็คือ1ก็คือเอาเกลือเนี่ยไปละลายน้ำก่อนนะแต่สูตรผมคือผมเอาไปต้มฮะต้มแล้วก็มีพวกมะนาวเอ่ยใบตะไคร้หอมเอ่ยก็คือเอามาใส่นะฮะนี่คือสูตรของผมนะนี่ต้มมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีมะนาวก็ประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือทั้งเกลือทั้งอะไรอยู่ในนี้นะฮะเราก็ต้มแล้วก็ถัดมาเราก็ต้องมีน้ำอีก5ลิตรนะฮะโอ้6ลิตรนะอันนี้6ลิตรน้ำสะอาดนะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ถ้ารวมกับที่เราต้มเนี่ยก็ประมาณ7ลิตรนะครับก็ถ้าเท่ามาแล้วก็น่าจะได้8ลิตรนะฮะถ้ารวมกับอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเท่านี้นะหรือใครที่ต้องอันนี้คือสีที่ถูกแถมเข้ามานะเพื่อให้มันเหมือนสันไลนะเป็นสีเหลืองนะแต่ผมก็ตำผมแบบไปขมิ้นฮะขมิ้นแล้วตำแล้วก็แล้วมากองเอาแต่น้ำนะอันนี้ก็กากมันนะอันนี้ก็จะแต่งสีนะครับถ้ามันแต่ว่าจะใช้ทุกอย่างก็ใช้ธรรมชาตินะฮะอุปกรณ์ก็จะมีแค่พายนะฮะเอามากวนครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกะละมังนะทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาสาร2อย่างเนี่ยมาเทนี่อันนี้ตัวนี้ใสๆนี่ F24 ครับF24 ตัวขจัดไขมันนะครับตัวนี้ N70 ตัวลดแรงดึงดูดของสิ่งต่างๆที่ติดที่เป็นคราบนะฮะก็ทำให้จานชามเราเนี่ยสะอาดขึ้นคือตัวนี้นะครับแล้วก็เอา2อย่างเนี่ยกวนให้เข้ากันนะครับอันนี้ไอ้2อย่างนี้ก็มีน้ำหนักเป็นโลครึ่งแล้วนะครับเอาพายเนี่ยเอา2อย่างนี้กวนให้มันให้ได้ก่อนตัวพายนี่อันละประมาณ40บาทนะแล้วก็กวนให้เข้านะฮะแล้วก็ค่อยเทน้ำนะฮะแต่อย่าเพิ่งเทน้ำเกลือเราเทน้ำเปล่าก่อนฮะเกลือนี่ไว้ทีหลังก็ได้คือให้มันเข้ากันให้ได้ดีก่อนอ
ผู้ชายอย่างเราก็ทำสิ่งที่งานผู้หญิงเขาทำได้นะครับก็ด้วยเหตุผลทุกวันนี้คนเรามีเหตุผลเยอะขึ้นก็เลยทำให้ต้องโสดมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะเนื่องจากผู้หญิงเราเนี่ยผู้หญิงทุกวันเนี่ยเขาก็มีทางเลือกที่มากกว่านะฮะเขาก็เหตุผลหลักๆก็คนไทยเราไม่มีตังค์นะกินเหล้าเที่ยวเล่นการพนันนะไปหาต่างชาติดีกว่านะนั่นก็คือเหตุผลที่เขามีแล้วทีนี้ผู้ชายอย่างเราก็ต้องโสดไปตามระเบียบดังนั้นเนี่ยเราก็เลยก็ต้องมาล้างชามเอ่ยแมงเข้าล้างชามเอ่ยทำนู่นทำนี่เอ่ยนะครับก็ข้าวครัวอะไรเงี้ยทุกวันนี้เราก็ต้องทำถ้าไม่งั้นเราก็จะอดนะฮะทีนี้เราก็เอาน้ำที่สะอาดฮะนี่ผมใช้น้ำกองเลยนะกองมาแล้วก็เทหน่อยแล้วก็กวนไปเลยจริงตัวนี้ก็เราก็เทใส่ได้นะมันจะเป็นจะน้ำเกลือเราใส่ทีหลังก็ได้กินขมิ้นหอมตอนแรกผมก็ทำไปรอบนึงแล้วแต่ว่ามันหมดฮะก็เลยต้องทำใหม่ปีที่แล้วฮะไม่เพราะว่าทำทีเดียวใช้เป็นปีฮะเพราะว่าตัวคนเดียวเราก็ใช้ไม่เยอะอยู่แล้วเพราะจามชามก็ไม่ค่อยจะล้างเท่าไหร่นะนานๆทีก็คือกองไว้ก่อนฮะจะใช้ค่อยล้างนี่คือสไตล์เราเริ่มจะเหมือนหลังจากที่เราควรเสร็จเนี่ยตอนสุดท้ายเราถึงจะใส่เกลือนะฮะแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยๆหลังจากควรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พักไว้ประมาณสักครึ่งวันนะฮะจากนั้นเราก็ไปหาใส่ขวดไว้กิโลนไว้แล้วก็ใช้นะจริงลำพังใช้อย่างเดียวเนี่ยผมก็มันก็ไม่ได้เปลืองหรอกนะครับแต่ว่าผมเอาไปผสมกับเวลาเราฆ่าหญ้าอะไรเงี้ยก็ผสมกันแล้วก็เพื่อให้มันดึงสารพิษเข้าสู่ลำต้นของหญ้านะฮะก็ทำให้หญ้าเนี่ยมันตายง่ายขึ้นนะฮะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเวลาเราพ่นปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็กระเด็นออกมันจะไม่ซึมเข้าลำต้นของหญ้านะมันก็เลยตายยากนะใส่ไปเรื่อยๆแต่น้ำเกลือนี่ใส่ทีหลังอันนี้คือสูตรผมนะฮะคิดเองนะฮะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าคุณอยากทำคุณก็ตามสูตรนี้ก็ได้หรือจะคิดสูตรเองหรือจะหาสูตรตามบางทีเขาก็จะมีสูตรตามเวลาเราซื้อเนี่ยเขาก็จะมีมาด้วยนะฮะเกินขาดนี้เกินหน่อยมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะทำความสะอาดภาชนะที่เราใช้ฮะก็เลยหลักการคือควรให้มันเข้ากันให้ดีที่สุด
เริ่มจะเป็นเริ่มจะเป็นสไลด์แล้วนี่ไอ้เนี่ยก็ใส่ไว้ก็ได้นะจะให้มันสีเข้มข้นขึ้นอันนี้เป็นผงขมิ้นชันนะแต่ผมใช้ของสดขุดมาแล้วก็ตำให้แหลกแล้วก็เอาน้ำมันขมิ้นชันนี้ก็มีกลิ่นแต่ว่าถ้าเป็นสดมันจะหอมกลิ่นเยอะกว่าทีนี้ก็เข้มข้นทุกอย่างก็คือใช้ธรรมชาติหมดเลยนะเนี่ยนี่ตะไคร้หอมเวลาเราใช้มันจะได้หอมๆแล้วก็มะนาวที่ต้มแล้วนะอันนี้ก็ทิ้งอันนี้ก็เกลือถ้าเกลือนี่มันก็ทำให้ข้นขึ้นนี่เห็นป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้สาร N70 กับ F24 ให้เข้าเนื้อให้เข้ากันก่อนแล้วก็เอาสีเติมให้อันได้ก่อนแล้วจากนั้นก็เติมเกลือปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยข้นทันทีเลยนะครับอันนี้คือวิธีการทำง่ายๆนะแต่ถ้าคุณตอนแรกนี่ผมใช้วิธีแบบสามอย่างเข้าพร้อมกันโค้กควรยากมากครับมันจับตัวแข็งอ่ะเอามีแมลงเข้าเดี๋ยวก่อนนั้นแมลงตัวเมื่อกี้มันบินมาเพราะอยู่กลางทุ่งนาก็อย่างนี้แหละครับแมลงมันเยอะนี่ได้มาแล้วนี่สวยเหมือนน้ำผึ้งเลยน้ำผึ้งนี่เห็นไหมโอ้โหเข้มข้นไอ้ที่มันสวยๆเนี่ยเพราะว่าผมใส่ขมิ้งอะขมิ้นชันเยอะเพราะว่าทั้งต้มเอ่ยทั้งที่เขาแถมมาให้ด้วยนะมันก็เลยดูสวยทีนี้ก็มากกว่าก็ประมาณ8ลิตรนะครับอันนี้6แล้วก็ที่ผมต้มน้ำมะนาวอีก1ลิตรแล้วก็รวมกับสารอย่างละลิตรครึ่งก็ประมาณ8ลิตรครึ่งมีเสียงวัวด้วยนะครับคลิปนี้จะได้ยินเสียงวัวเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนานะอันนี้ผมก็ทำอยู่โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ตั้งไว้เดี๋ยวผมก็จะหาขวดใส่นะทีนี้ก็ใช้ปีนึงง่ายขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับไปก่อนบ๊ายบาย